สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อ การอัดคลิปในหัวข้อสาระการเรียนรู้ทักษะการดําเนินชีวิตนะคะรายวิชาสุขศึกษาพระรึกษารหัสวิชาทชสามหนึ่งศูนย์สองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในรายวิชาสุขศึกษาพระกษศเนีมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะคะไอเนื้อหารายวิชาสุขศึกษาพระศึกษามีทั้งหมดสองหน่วยกิจนะคะแปดสิบชั่วโมงเนื้อหารายวิชาก็จะมีทั้งหมดแปดเรื่อง ก็จะมี 1. ระบบต่างๆของร่างกาย 2. ปัญหาเพศศึกษา 3. อาหารและโภชนาการ 4. เสริมสร้างสุขภาพ 5. โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 6. ปลอดภัยจากการใช้ยา 7. ผลกระทบจากสารเสพติด 8. ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิตทีนี้เรามาดูปีกย่อยของแต่ละเนื้อหากันนะคะ บทที่1นึ่งนะคะเรื่องของการทํางานของระบบในร่างกายก็จะเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องการทํางานของระบบย่อยอาหารการย่อยอาหารเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงจนร่างกายดูดซึมไปใช้ได้นะคะการย่อยอาหารมีทั้งหมด3าขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกก็คือการย่อยอาหารในปากข้อที่2ก็คือการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารและการย่อยอาหารในลำไส้นะคะ เรื่องที่สองก็คือการทํางานของระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายเป็นกระบวนการการกําจัดของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาภายนอกร่างกายเรียกว่าการขับถ่ายของเสียอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดของเสียก็ได้แก่ปอดผิวหนังกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ระบบขับถ่ายปัสสาวะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายก็มีดังนี้นะคะไตกรวยไตท่อไต กระเพาะปัสสาวะและก็ท่อปัสสาวะเรื่องที่สามการทำงานของระบบประสาทระบบประสาทเป็นการทำงานของกระบวนการที่สลับซับซ้อนและเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับการทำงานของระบบกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกร่างกายระบบประสาทสามารถแบ่งแยกออกเป็นสส่วนดังนี้นะคะหระบบ ประสาทส่วนกลางระบบส,ส,ส,ส่วนนี้จะประกอบด้วยสมองและไขสันหลังสองระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทส่วนปลายที่แยกออกมาจากระบบประสาทส่วนกลางก็คือส่วนที่แยกออกมาจากสมองเรียกว่าเส้นประสาทสมองและส่วนที่แยกออกมาจากไขสันหลังเรียกว่าเส้นประสาทไขสันหลังถ้าหากเส้นประสาทไขสันหลังบริเวณใดได้รับอันตรายจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและก็ความรู้สึกของอวัยวะที่เส้นประสาทไขสันหลังไปถึงนะคะ ตัวอย่างเช่นเส้นประสาทไขสันหลังบริเวณเอวและบริเวณก้นได้รับอันตรายจะมีผลต่ออวัยวะส่วนล่างก็คือขาเกือบทั้งหมดอาจจะมีการเป็นลกักษณะเหมือนอัมพาตหมดความรู้สึกแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะอันที่3ามก็คือระบบประสาทอัตโนมัตริระบบประสาทอัตโนมัติส่วนใหญ่จะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในและทํางานอยู่นอกอํานาจจิตใจ เรื่องที่4การทํางานของระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์หรือการสืบพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์ดารงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆางเช่นเพศชายและก็เพศหญิงแต่ละเพศเนี่ยจะมีโครงสร้างของเพศและการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เรามาดูองค์ประกอบของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะก็จะมีลึงหรือองคชาตมีอันทะมีท่อนําตัวอสุจิท่อพักตัวอสุจิ ต่อมลูกหมากอันนี้มาดูของเพศหญิงบ้างนะคะก็จะมีช่องคลอดคิตทิสมดลูกรังไข่ท่อรังไข่นะคะเรื่องที่ห้าการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อในระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์นะคะจะมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือต่อมมีท่อเป็นต่อมที่สร้างสารเคมีออกมาแล้วส่งไปยังตําแหน่งออกฤทธิ์โดยอาศัยท่อลําเลียงของต่อมโดยเฉพาะเช่นต่อมน้ําลาย ต่อมสร้างเอนไซม์ย่อยอาหารต่อมน้ำตาต่อมสร้างเมือกต่อมเงื่อนอันนี้2คือต่อมไรท่อเป็นต่อมที่สร้างสารเคมีขึ้นมาแล้วส่งออกไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะเป้าหมายโดยอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดเนื่องจากไม่มีท่อลำเลียงของต่อมโดยเฉพาะสารเคมีนี้เรียกว่าฮอร์โมนซึ่งอาจเป็นสารประเภทกรดอะมิโนสเตรอยต่อมไรท่อมีอยู่หลายต่อมกระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆทั่วร่างกาย ฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นจากต่อมไร้ท่อมีหลายชนิดแต่และชนิดก็ทํางานแตกต่างกันโดยจะกะวควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็กระตุ้นหรือยับยั้งการทํางานของฮอร์โมนสามารถออกฤทธิ์ได้โดยใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเรื่องที่หกก็คือเรื่องของการดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สําคัญนะคะระบบต่างๆของร่างกายที่ทํางานปกติ จะทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยดำรงชีวิตยอยู่ได้อย่างมีความสุขหากระบบของร่างกายระบบใดระบบหนึ่งทํางานผิดปกติไปก็จะทําให้ร่างกายได้เกิดการเจ็บป่วยมีความทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่สามารถประกอบภารากิจต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถนะคะดังนั้นทุกคนควรพยายามรำมุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอในเรื่องของบทที่หนนะคะ ให้นักศึกษาะะไปก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่มีอยู่เยอะมากก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้มาเรื่องของบทที่2ปัญหาเพศศึกษายิ่งบทนี้นี่ทุกคนก็น่าจะรู้กันไปบ้างพอสมควรแล้วนะคะว่าปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์หรือปัญหาของเพศศึกษาต่างๆในเรื่องต่างๆเราก็สามารถจะมีบทเรียนหรือ เจอเคสต่างๆทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของทักษะการจัดการปัญหาทางเพศนะคะพัฒนาการเรื่องเพศในเด็กและวัยรุ่นนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตการที่บุคคลได้เรียนรู้ธรรมชาติความจริงทางเพศจะช่วยให้มีความรู้มีทัศนคติสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีพฤติกรรมถูกต้องในเรื่องเพศสามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กเล็ก สอดแทรกไปกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆพ่อแม่เนี่ยค่ะเป็นผู้ปกครองหรือผู้สอนเบื้องต้นสามารถเข้าเมื่อเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยครูก็จะช่วยให้สอนให้สอดคล้องไปกับที่บ้านเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นควรส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้พัฒนาการทางเพศที่ถูกต้องแล้วก็รู้จักกับการจัดการกับอารมณ์ความต้องการทางเพศเพื่อป้องปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลังนะคะ พัฒนาการทางเพศกับการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความต่อเนื่องไปจนพัฒนาการเต็มที่ในวัยรุ่นหลังจากนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวตลอดชีวิตโดยเมื่อสิ้นสุดวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะคะวัยรุ่นก็จะมีควารมรู้เรื่องเพศตามวัยและพัฒนาการทางเพศตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปตามวัยจิตใจอารมณ์และสังคมทั้งตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ความแตกต่างกันระหว่างเพศข้อ2นะคะมีเอกลักษณ์ทางเพศของตนเองได้แก่เช่นการรับรู้เพศตนเองบทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศมีความพึงพอใจทางเพศและความรู้สึกทางเพศต่อเพศตรงข้ามหรือต่อเพศเดียวกันข้อ 3. มนะคะมีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพทางเพศการรู้จักร่างกายและอวัยวะเพศของตนเองดูแลรักษาความสะอาดป้องกันการบาดเจ็บ การติดเชื้อการถูกเรื่องละเมิดทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศข้อสี่มีลักษณะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่จะเป็นคู่ครองการเลือกคู่ครองการรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตร่วมกับมีทักษะในการสื่อสารและการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ครองได้อย่างมีความสุขมีการวางแผนชีวิตและครอบครัวที่เหมาะสมข้อห้านะคะ เข้าใจบทบาทในครอบครัวซึ่งได้แก่บทบาทและหน้าที่สำหรับการเป็นลูกการเป็นพี่เป็นน้องและก็สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวหน้าที่และความรับผิดชอบการเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลธรรมของสังคมที่อยู่ข้อ6มีทัศนคต,ติทางเพศที่ถูกต้องภูมิใจพอใจในเพศของตนเองไม่รังเกียจหรือปิดบงังปิดกั้นการเรียนรู้ทางเพศที่เหมาะสม รู้จักควบคุมพฤติกรรมทางเพศให้แสดงออกถูกต้องให้เกียรติผู้อื่นไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่นยับยั้งใจตนเองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรบทที่2ก็จบไปแล้วนะคะนี่มาบทที่3เรื่องของอาหารและโภชนาการเรื่องที่1ก็คือโรคขาดสารอาหารโดยส่วนตัวของคนไทยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โรคขาดสารอาหาร ทั้งนี้เพราะคนไทยเลือกกินอาหารตามลดปากรีบร้อนกินเพื่อให้อิ่มท้องหรือกินตามที่หามาได้โดยไม่คำนึงถึงว่ามีสารอาหารที่ให้คุณค่าพัฒนาการต่อร่างกายครบถ้วนหรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดโรคขาดสารอาหารได้โดยไม่รู้สึกตัวการเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไปเรื่องที่2ก็เรื่องของการสุขภาพิบาลอาหาร การสุขภาพพิบาลอาหารเนี่ยหมายถึงการดําเนินการด้วยวิธีการต่างๆที่จัดการเกี่ยวกับอาหารทั้งในเรื่องของการปรับปรุงการบํารุงรักษาและการแก้ไขเพื่ออาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วมีผลดีต่อสุขภาพอนามัยโดยให้อาหารมีความสะอาดปลอดภัยและมีความน่าบริโภคนะคะการสุขาพพิบาลอาหารเป็นการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆที่จัดการเกี่ยวกับอาหารในด้านการปรับปรุงการบำรุงรักษาและแก้ไข เพื่อให้อาหารที่บริโภคเข้าไปมีตุขภาพดีทั้งนี้เนื่องจากอาหารเป็นมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตโดยใช้ในการสร้างพลาังงานช่วยให้ร่างกายเกิดความกระปรี้กระเปร่าและช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงต้านภัยโรคต่างๆสามารถดํนรงชีวิตได้อย่างปกติสุขประเรื่องที่3การจัดโปรแกรมอาหารให้เหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว การที่คนเราจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสําคัญซึ่งได้แก่การเลือกไว้พวกอาหารที่มีคุณภาพสดสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและควรรับประทานให้หลากหลายแต่ครบทั้ง5้าหมู่ตามหลักโภชนาการนอกจากนี้นะคะบุคคลยังมีความแตกต่างทั้งทางด้านวัยและสภาพร่างกายดังนั้นจึงจะเป็นต้องเลือกบว้พวกอาหารให้เหมาะสม และมีสัดส่วนพอเหมาะกับความต้องการของร่างกายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนนำไปใช้อย่างเพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปซึ่งจะทำให้ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและก็มีความสุขบทที่4ี่เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพก็คือการออกกําลังกายนะคะแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ออกกําลังกายต้องคํานึงถึงเช่นการขี่จักรยานมีจุดที่ควรระมัดระวังอยู่ที่หัวเขา่า ผู้ที่ข้อเข่าไม่แข็งแรงหรือมีการอักเสบถ้าออกกำลังกายด้วยก,การขี่จักรยานจะทําให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเลือกวิธีการออกกำลังกายจะต้องคำนึงถึงข้อจํากัดของสภาพร่างกายโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อวัยวะที่เสี่ยงอันตรายต่อตนเองให้น้อยที่สุดหรือรักษาให้หายก่อนจึงจะออกกำลังกายได้การออกกำลังกายนะคะก็ต้องเริ่มจากเบาๆแล้วก็เพิ่มหนักทีละน้อยละน้อยนะคะ ส่วนบุคคลที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็จะต้องควรปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกําลังกายแล้วก็ต้องสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกําลังกายด้วยหลังการออกกําลังกายทุกครั้งจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็การออกกําลังกายที่ถูกต้องจะเหมาะสมอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะย่อมก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าเป็นการโทษอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้พึงระลึกเสมอว่า การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่การออกกาลังกายที่เหมาะสมสําหรับอีกคนคนอื่นหรือที่ต่างกันไปในแต่ลักษณะร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะทีนี้มาดูบทที่ห้าเรื่องที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยที่พบโดยทั่วไปได้แก่โรคธาลสิเมียโรคฮิโมฟิเลียโรคตาบอดสีโรคคนเผือกโรคเบาหวาน รวมถึงกลุ่มอาการดาวซินโดมหรือโรคปัญญาอ่อนนะคะซึ่งโรคติดต่อที่ถ่ายทอดทางพันุก,กรรมนี้หากไม่มีการตรวจพบหรือคัดกรองก่อนการสมรสจะเกิดปัญหาตามมามากมายเช่นทําให้เกิดการพิการหรือเสียชีวิตรวมทั้งเกิดปัญหาด้านภาวะการเลี้ยงดูและการรักษาซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรตรวจร่างกายเพื่อหาความผิดปกติของคู่สมรสก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์ซึ่งโดยปัจจุบันมีแพทย์ที่สามารถให้คำปรึกษาและตรวจรักษาได้ถูกโรงพยาบาลนะคะโรคสายท่าทำพันธุก,กรรมนะว่าเป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งอาจทําให้ปู้ป่วยเสียชีวิตตั้งแต่คลอดออกมาหรือได้รับความทรมานจากโรคซึ่งเกิดอาการแล้วไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้มีเพียงรักษาเพื่อบรรเทาอาการหรือควบคุมโรคที่แสดงอาการออกมา ดังนั้นการตรวจสอบโรคทางพันธุกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางด้านพันธุกรรมหรือพันธุศาสตร์แกค่คู่สมรสรวมทั้งการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานจึงมีความสําคัญยิ่งเพราะจะป้องกันก่อนการตั้งครรภ์ซึ่งแพทย์ตามสถานพยาบาลสามารถให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาได้เรื่องบทที่หกนะคะความปลอดภัยจากการใช้ยาอันนี้ก็คือเราจะพูดแบบสรุปสรุปไปเลยนะคะเพราะว่าเ,เราสามารถศึกษาได้จาก แบบเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือ YouTube YouTube อื่นๆนะคะยาทุกชนิดนะคะก็มีทั้งคุณละโทษดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้ยาจึงควรใช้ยาอย่างระมัดระวังหรือใช้ยาเท่าที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นอันตรายจากการใช้ยามีสาเหตุที่สําคัญก็คือดังนี้ก็คือผู้ใช้ยาเนี่ยขาดความรู้ในการใช้ยาอันที่สองก็คือเมื่อเราขาดความรู้ในการใช้ยาแล้วคุณภาพยาเราก็จะไม่รู้เลยว่ายานั้นมีคุณภาพอย่างไรนะคะ หรือแม้ว่าผู้ใช้ยาจะมีความรูม้ในการใช้ยาอย่างถูกต้องถูกขนาดถูกวิธีถูกเวลาแล้วก็ตามแต่ถ้ายาไม่มีคุณภาพในการรักษาก็จะก่อให้เกิดอันตรายได้บทที่เจบอันนี้เรื่องผลกระทบจากสารเสพติดซึ่งก็เป็นข่าวอยู่หน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่อออนไลน์อย่างมากมายนะคะว่าการที่มีปัญหาเรื่องอยางเสพติดน่ะมันจะก่อเกิดปัญหาใดๆการได้รับโทษใดๆนะคะทีนี้เรามาดูว่า ปัจจุบันนี้ค่ะปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดนักว,ว่ารุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว,ว่าจํานวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงซึ่งการที่เด็กวัยเรียนมีการเสพติดย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพสต,ติปัญญายและก็สมาธิในการเรียนรู้ทําให้คุณภาพประชากรลดลงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาและการแข่งขันในระดับโลกต่อไปในอนาคต ทางนี้จึงควรป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งในครอบครัวโรงเรียนชุมชนและก็ประเทศนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพต,ติดการป้องกันก็คือไม่ให้มีการทดลองใช้ยาการใช้ยาในทางที่ผิดหรือไม่ให้ผู้เสพติดล,ลายใหม่ๆเกิดขึ้นการป้องกันขั้นที่2เป็นการเร่งรีบนําผู้ที่ติดยาแล้วไปบําบัดร,รักษาและก็การ ที่จะทาการป้องกันการเสพติดได้อย่างมีประสิทธิธภาพนั้นจําเป็นต้องมีความเข้าใจในสาเหตุและก็องค์ประกอบของปัญหาการเสพติดซะก่อนนะคะองค์ประกอบที่ทําให้เกิดการติดยานั้นได้แก่คนยาและก็ปัจจัยที่เอื้ออํานวยนกันทําให้มีการติดยาการวางแผนแก้ไขและป้องกันจึงจําเป็นต้องศึกษาสาเหตุและให้การป้องกันให้ตรงกับสาเหตุหลักๆที่เราเจอปัญหานั้นๆ บทสุดท้ายนะคะบทที่8ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิตความหมายความสำคัญของทักษะชีวิตทักษะชีวิตหรือ life skill จึงหมายถึงคุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยาที่เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ เอจยาเสพติดความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็อื่นๆนะคะเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนในเรื่องของความสําคัญของทักษะชีวิตเนื่องจากสังคมปัจจุบันของเราเนะะี่ยค่ะมีความซับซ้อนในการดําเนินชีวิตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศร,รษฐกิจสังคมข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีมีการแข่งขันและความขัดแย้งมากขึ้นบุคคลมีความจําเป็นต้อง ปรับตัวให้ทันต่อความเปลีป่ยนแปลงมีความสามารถในการแข่งขันสามารถสู้กระแสวิกฤตต่างๆได้อย่างมีเหตุผลรู้จักนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อพัฒนาตนและพัฒนาชีพมีความเข้าใจสถานการณ์และมีวิจารณญาณในการเลือกรับหรือเลือกปฏิเสธมีความสามารถควบคุมและบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สุดท้ายนี้นะคะก็ให้ในักศึกษาไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้แบบเรียนสื่อต่างๆอย่างเช่น YouTube สื่อออนไลน์หรือช่อง ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของเรานะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมทำใบงานแล้วก็แบบทดสอบกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิชาต่อไปสวัสดีค่ะ